ตามรอยปาเกียวเสี่ยฮุยหวังดันศรีสะเกษชกมวยสากลโอลิมปิกปารีส2024ศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นเสี่ยฮุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์เจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นเปิดเผยว่าหลังจากที่ติดตามข่าวของแมนนี่ปาเกียวยอดนักชกชาวฟิลิปปินส์ที่ต้องการจะไปชกมวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกเกม2024นั้นตนมองว่าในรายของเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกของสภามวยโลก WBC รุ่นซูเปอร์ฟลายเวท115ปอนด์2สมัยก็มีโอกาสจะทำได้เหมือนกันถ้าปาเกียวทำได้แหลมก็มีสิทธิทำได้ปาเกียวอายุ45ปีแล้วส่วนแหลมเพิ่งจะอายุ36ปีศรีสะเกษก็เป็นนักชกที่สร้างชื่อให้ประเทศมาตลอดและต้องการที่จะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นของไทยแต่เชื่อว่าเป็นไปได้แหลมก็ฝึกซ้อมมาตลอดและกำลังจะขึ้นชกในวันที่28ตุลาคมนี้สภาพร่างกายยอดเยี่ยมอาจจะชกในรุ่นฟลายเวทได้อยู่และเท่าที่ดูมาตรฐานเชิงชกของนักมวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมที่ผ่านมาแหลมสามารถชกได้ไม่มีปัญหาใดๆสำหรับศรีสะเกษมีคิวจะชกปุ่นเครื่องกับสุกเกษมลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งอดีตรองแชมป์โลก IBF ในพิกัด118ปอนด์กำหนด6ยกวันที่28ตุลาคมนี้ทั้งนี้ตามเกณฑ์ของโอลิมปิกนักกีฬาที่จะเข้าร่วมชิงโควต้าแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกิน40ปีทว่าในปัจจุบันปาเกียวมีอายุ44ปีแล้วนั่นหมายความว่าเจ้าตัวจะหมดสิทธิร่วมมหกรรมกีฬาดังกล่าวแล้วแต่ทางฟิลิปปินส์ได้ยื่นคำร้องไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC เพื่อขอให้กำปั้นเจ้าของฉายา The Pac-Man ได้ร่วมแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นกรณีพิเศษแม้จะอายุเกินเกณฑ์แล้วเพื่อช่วยทำให้มวยสากลโอลิมปิกที่ปารีสน่าสนใจมากยิ่งขึ้นวันเตรียมยกพลรีเทิร์น167ตอบรับกระแสความนิยมล้นหลามจากแฟนกีฬาชาวมะกันหลังจากประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นในการเปิดตัวครั้งแรกบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อศึกวันไฟไนท์10ที่จัดขึ้นที่ First Bank Centerรัฐโคโลราโดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาวันก็ตั้งเป้าสานต่อความสำเร็จอีกขั้นในปีต่อไปด้วยความมันสะใจระลอกใหม่ของศึกใหญ่วันไฟไนท์โดยจะถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของพันธมิตรรายใหญ่พรามวิดีโอที่สามารถเข้าถึงผู้ชมกว่า300ล้านคนทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดานายชาตรีสิทธิ์ยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและ CEO ของวันเผยว่าผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่าวันแชมเปี้ยนชิพกำลังจะกลับไปยืนอเมริกาอีกครั้งพร้อมกับอีเวนต์ยิ่งใหญ่4รายการภายในปี2567ย้อนไปเมื่อตอนที่เราเปิดตัวครั้งประวัติศาสตร์ที่อเมริกาด้วยศึกวันไฟไนท์10ผมถึงกับตะลึงเมื่อได้เห็นการตอบรับจากแฟนไมยามกวันคือบ้านของศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและผมตื่นเต้นที่จะได้พาเหล่าแชมป์โลกของเราไปโชว์ฝีมือบนแผ่นดินอเมริกาอีกครั้งสำหรับแฟนๆของเราที่ยังไม่เคยชมการแข่งขันของวันสดๆในสนามผมรับประกันว่าคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อนศึกวันไฟไนท์10ที่ผ่านมาถือเป็นการจัดแข่งขันของวันในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกและมีการถ่ายทอดสดในช่วงไพร์ไทม์ช่วงที่มีคนดูมากที่สุดโดยมีนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์ร่วมแข่งขันอย่างคับข้างอาทิดีมิทรีอัสจอห์นสันเจ้าตำนานการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA และเซธ นอร์ทคัตต์นักสู้ดาวดังชาวอเมริกัน
ร่วมด้วยการเปิดตัวบนสังเวียนอเมริกาครั้งแรกของนักสู้ซูเปอร์สตาร์ชาวไทยรถถังจิตเมืองนนท์และสแตมแฟเทคซึ่งได้รับการต้อนรับจากบรรดาแฟนกีฬาแดนลุงแซมอย่างอุ่นหนาฝาข้างนอกจากนี้ศึกวันไฟไนท์10ยังสร้างสถิติใหม่ในการรับชมการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับโลกผ่านช่องทางออนไลน์ในหลายด้านด้วยกันได้แก่บัตรเข้าชมขายบัตรเข้าชมในสนามหมดเกลี้ยงก่อนการแข่งขันยอดรับชมเป็นอีเวนต์ของวันที่มียอดรับชมสูงสุดบนแพลตฟอร์มครามวิดีโอจนถึงตอนนี้ยอดสืบค้นวันแชมเปี้ยนชิพเป็นคำค้นหายอดนิยมอันดับต้นๆของ Google สหรัฐอเมริกาโซเชียลแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอเนฟไนท์10ติดเทรนด์อันดับหนึ่งบนทวิตเตอร์ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในหมวดกีฬาการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ผ่านเครือข่ายพรามวิดีโอการสั่งคอลเลกชันเสื้อผ้าวันผ่านเมอร์ชออนดีมานด์กิจกรรมพูดคุยกับนักกีฬาวันแบบเรียลไทม์ผ่านทวิตวอชพาร์ตี้และการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อชั้นนำต่างๆตลอดสัปดาห์การแข่งขันและเพื่อเอาใจแฟนกีฬาชาวมะกันให้ถึงใจวันยังจับมือกับสเตทฟรอนต์ VIPพันธมิตรรายใหญ่ที่จะมอบประสบการณ์เหนือระดับแบบ VIP ให้แก่แฟนกีฬาไม่ว่าจะเป็นที่นั่งที่ดีที่สุดการต้อนรับระดับพรีเมียมกิจกรรมพบปะและทักทายนักกีฬาอย่างใกล้ชิดของสะสมจากอีเวนต์สิทธิ์เข้าร่วมปาร์ตี้หลังอีเวนต์และอีกมากมายแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ www.onefc.com และ Instagram onegam IOC สายยกน้ำหนักในโอลิมปิก LA มวยยังต้องรอลุ้นคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ยอมรับข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร IOC หรือ IOCEB ในการใส่กีฬายกน้ำหนักเป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิก LAการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC สมัยที่141เพิ่งสิ้นสุดลงไปโดยการประชุมครั้งนี้ทาง IOC ได้มีการตัดสินใจในหลายประเด็นรวมถึงการยอมรับคำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร IOC หรือ IOCEB ในการใส่กีฬายกน้ำหนักเป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในปี2028หลังการตัดสินใจของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติหรือ IWFที่จะมอบหมายการจัดการเรื่องการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามให้กับหน่วยงานทดสอบระหว่างประเทศ ITA และการลงโทษต่อศาลอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาอย่างน้อยจนถึงสิ้นปี2028ทางด้านมวยสากลสมัครเล่นหลังจากที่ประชุม IOC ตัดสินใจที่จะถอนการรับรองของสมาคมมวยนานาชาติหรือ IBAIOC ยังไม่มีการยอมรับองค์กรอื่นสำหรับกีฬาชนิดนี้ในโอลิมปิกดังนั้นทาง IOCEB ได้ตัดสินใจว่าทุกการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยในโอลิมปิก LA 2028จะถูกระงับไว้ก่อนดังนั้นจึงยังไม่มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้ขณะเดียวกันในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการรับรองบรรจุ5กีฬาใหม่ในโอลิมปิก LA อย่างเป็นทางการได้แก่แฟลกฟุตบอลลาครอสสควอชและเบสบอลซอฟบอลด้วย